สวัสดีครับทุกคนครับตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับผมอยู่กับผมตูเต้จูรูบันไทยนะครับผมปอมบุยลำ X I I ครับโอ้สุดยอด,ดความไหลลื่นนะครับหลังจากที่คอมเมนต์มหาศาลนะครับส่งมาถึงคุณปอมในการที่ออกสตาร์ทก็ก็โอเคครับอขอบคุณฟีดแบ็กหลายๆคนที่เข้ามาแนะนำหลายๆคนมีมุกเสี่ยวให้คนดูว่าสักอันให้แบบอุ่นใจแบบเฮ้ยทางตลกทางทะลึ่องอะไรก็ได้เหมือนกันมีไหม ใส่แมสคือหน้าที่ของคุณใส่ใจคุณคือหน้าที่ของผมครับนี่อ่าลาไปเลยครับสวัสดีครับยัง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  <c oughs> ทางด้นพอดแคสต์นะครับเดือนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เงียบเหงาเอาการมากพอสมควรหนะ้าเพจดูไปไอโพสไปกี่โพสทั้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมพยายามนะวันละโพสแต่วันวันไหนเบื่อก็ไม่ชังมันมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆเพราะ ฟุตบอลไทยก็หยุดเตะเลื่อนเตะไปอีกหนึ่งเดือนนะครับตลาดก,ก,ก็ปิดก็ตามก็ถือว่าทําลายสถิติสถิติหลีกที่ยาวนานที่สุดในโลก <laughs> จะ2ปีแล้วจะสองปียัง <laughs> อยู่ฤดูการเดิมเลยเออแต่ไม่เป็นไรครับก็มีคอนเทนต์มาเสิร์ฟทุกคนการสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้ Thunder Podcast EP ที่2นะครับ ว่ากันถึงเรื่องราวของแข่งบราซิลเพราะว่าเราเคยเกินไปใน e p ศูตไหมอีพู <EP> 0, เรารพูดถึงว่าอุยกาม่ามานี่โอ้โหโลเองแล้วก็เลือกแข่งมาซิลเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาเจาะเรื่องนี้หน่อยกับหัวข้อที่ว่า10แข่งบราซิลในยุคกาม่าคนไหนปังคนไหนพังครับเดี๋ยวเราจะมาลิสกันหน่อยนะครับผมอ่ะไปเริ่มต้นการฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพราะาจริง สอง EP ออกไปถือว่าโอเคนะคแฮป,ปปี้นะหลักหมื่นนะหลักหมื่นได้อยู่ไป,ไปเริ่มต้นจะ <ไป S 1> หน่อยฮะโอเคก็มันจุดเริ่มต้นมาจากการที่ a l ซ x เด d e r กามาเข้ามาตอนนั้นพี่เต้ได้ดูแม้ช่วงยุคก,กาม,มามาแรกพี่จำได้คนแรกสุดในสีเสื้อบุรีลัมคือราฟาเอลโคเอลโยอ่านั้นกลางๆแล้วไหม เป็นช่วงต้นๆเพราะกามาจะมาช่วงเกือบจะเลขสองของออปีสองพสิบสี่และหลังจากที่ปลดบอสซิดาบันโดวิดอันนี้เหมือนเดจาวูเลยนะปลดบันโดวิดเอากามาเข้ามาอ๋อบืงบนโดวิดคนละคนแหละเนาะคนเดียวกันโอเคก็การที่กามาเข้ามาเขาก็ต้องการที่จะปรับสเปคต่างๆให้มันเข้าที่อืเริ่มจากคนแรกที่เขาเสิร์ฟมาก็จะเป็นนักเตะบราซิลคนเนี้ยแปลว่ากาามาปุ๊บ คนแรกที่เขาเลิกก็เป็นบราซิลตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะอ๋อโอเคก็คือการเข้ามาของนาเต้บราซิลคนเนี้ยจะเข้ามาอยู่ในระหว่างยุคช่วงสเปนก็คือย Cam ales, mm ุคคาเมโลกันซาเลสฮาเบียร์ปาติญโยช่วงนั้น mm hmm. นะแล้วคนเนี้ยลุงเนบอกเองเลยนะว่าเลกสองบอกว่าผมเนี่ยจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้ทุกคน mm hmm. อ่าพอเปิดตัวเท่านั้นแหละบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยครับ mm hmm. ทุกคนไม่รู้ว่าคือใคร <S <'s <up> ใครครับเนี่ยใครครับเนี่ย <ค>เขาว่าเซอร์ไพรส์ตรงนั้นคืออะไรตอนนั้นนะตอนนั้นอาจจะเป็นแบบดิกดกีน่าจะเป็นดิกกีนั่นคือลูซิโอมารันเยาอกองหน้าบราซิลเดี๋ยวนะมารันเยาเนี้ยคือคนละมารันเยากับที่ไปท่าเรือใช่ไหมคนละคนกันไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนโอเคคนนี้เป็นส่วนหน้าบราซิลนะช่วงนั้นแบบเป็นดาราดังเลยนะที่บราซิลค้าแข่งในทีมดังๆในระดับลีกสูงสุดบราซิลมาหลายทีมแล้วทีนี้กามาก็ดึงเข้ามา สถิติขอสถิติอนะไรได้ไหม9นัดยิง3ประตู9นัดนี่เดี๋ยวนะก้า9นัดในเล็ก2นะอ๋อในเล็ก 2, 2ใช่ก็แปลว่าตอนนั้นหถือว่าน้อยเหมือนกันนะนเพราะเล็ก2ในปีนะั้นยังมี20ทีมนะใช่ใช่ต่ำๆคุณก็ต้องเตะ19นัดนะนี่เล่นแค่9นัดยิง3ประตูโหโหหนักอ่ะคนแรกอ่ะคนแรกก็คือ3ประตูของมารันยองมีความพิเศษคือ ยิงอยู่ทีมเดียวรู้ไหมทีมอะไรทีมอะไรบางกอกการ์ด <ok> oh. หรือบีจีปทุมที่เปลี่ยนมาเป็นปัจจุบันฮ uh huh. ก็มันจะมีอยู่เกมหนึ่งคือเกม f a ฟเักับเกมไทยลีกที่ uh huh. ต้องเจอกับบางกอกการ์ดสองนาติดนัดแรกที่จเจอคือเกม F a ฟเัมารันยาเป็นคนยิงประตูตีเสมอในช่วงนาทีสุดท้าย uh huh. ก่อนจะไปโดนหยุดโทษแล้วบุยลำแพ้ uh huh. นั่นคือประตูแรกของเขา uh huh. แล้วพอนัดต่อมาจากการสัปดาห์ใช่ไหมมาเจอกันในสุดสัปดาห์ ก็เป็นมารันยาวที่ยิงคนเดียวสองประตูคือแบบซื้อมาคุ้มนัดเดียวอะที่เหลือที่เหลือคือแบบเขาทําอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันตอนนั้นอาะมีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเพราะว่านักเตะในทีมเน่ยตอนนั้นยังมีทั้งอ๋อมันไม่ได้มีบาซิลคนอื่นมีคนเดียวไงมีคนเดียวครับจะมีที่อาจจะเป็นฮาเบียปาติญโยคา m เมโลกอนซาเลสอันเดสซุเยสนี่แค่นี้เลยก็มีสสัญชาติไม่ใช่บาซิลคนแรกใน ในในณนวันนั้นของสมสรดปะไม่ครับจริงๆงอ่ะนักเตะบาลมันมีก่อนนะนะแต่ไม่ได้เป็นกามาเลือกไม่ใช่ครับช่วงนั้นจะอ่าจริงๆนักเตะบาสิลอยู่มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยนะดักลาสกาโดโซ่แต่แปลว่าตอนนั้นก็คือมันก็เป็นคนละสไตล์อ่ะใช่ะจะเป็นหลุยส์เอ็ดวาร์โดช่วงนั้นจะเป็นแอนเดอร์สันดอซานโตสพวกเนี้นก็มาถึงยุคก,กามเากี๋ย่นะคนแรกแปลว่าใช้คําว่าพังอย่างเป็นทางการได้ไหม โอ้ไม่เหลือโอเคอ่ะคนแรกเดี๋ยวเราจะมาดูสถิติกันนะว่าสิบคนที่กามาเลือกมาเนี่ยที่เราบอกว่าหูของกามาในชัวกามาชัวเดี๋ยวท่านจะได้รู้กันว่าเป็นยังไงครับโอเคคนที่สองครับคนที่สองเนี่ยก็เสิร์ฟเข้ามาหลังจากที่ยกเลิกสัญญาลูซิโอมาลันยาในช่วงฤดูกาลกลางเลกที่สองของฤดูกาล2024ก็เท่ากับซื้อมารันยามาลงเล่นไม่กี่นัดก็ไปแล้วก็แยกทางกันก็คือ ราฟาเอลโคเอโยคนนี้จำได้ก็โคเอโยเปิดตัวได้ฮือฮาเลยนะตอนนั้นจะเป็นช่วงพักเบรกทีมชาติแล้ววิลัมจะมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมจากลีกต่ํากว่าลีกดิวิชันหนึ่งสมัยนั้นนะราฟาเอลโคเอโยยิงสองนัดจากการอุ่นเครื่องเลยสองประตูแล้วคนก็แบบหูโปรไฟล์น่าติดตามเพราะว่าเคยมาคาแข่งที่จีนครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะปรับตัวอะไรได้ แต่มันเหมือนเกิดอุบัติเหตุเขาเจ็บเกิดการบาดเจ็บจนต้องพักพักยาวคือกะเก็บลาฟเอลไว้อะเป็นกำลังใครนึกภาพไม่ออกลาฟเอลโคโยกก็เป็นเหมือนทรงคล้ายๆแดนเลตอนนี้อ่าอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็เขาคือเขาจะเก็บโคโยกไว้เป็นกำลังหลักในปีสองพัสิบห้าแหละอืมก็แต่สุดท้ายข้อเท้าเหมือนข้อเท้าแตกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยคือมันก็ส่งผลกับฟอร์มการเล่นหลังจากนั้นแหละก็สุดท้ายสองพส้าเขากลับมาเล่นได้จริงแต่ว่า ได้ลงทะเบียนเฉพาะบอลถ้วยตอนนั้นพี่ได้ทันดูไหมทันดูปะพี่จําได้ว่าครั้งแรกสุดที่เห็นโคโยโย่คือบอลถ้วยนี่แหละใช่ไหมเจอโคราบีจีอาจจะเจอบีจีก่อนแล้วมาเจอโคราชอย่างนี้ก็ช่วงนั้นเหมือนฟองเขาไม่ค่อยกลับมาใช่เพราะว่าเอาจริงๆอะณวันที่เริ่มต้นดูและเห็นลาฟลโคโคโย่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเก่งแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เหมือนคนไปหือฮาตั้งแต่ตอนเขาเปิดตัวใช่แล้วก็เอาจริงๆก็สำหรับพี่นะโคโย่ะ ถามว่าอาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะบราซิลที่กามาจำเอ้ยหนึ่งในนักเตะบราซิลที่แฟนบอลบุรีรัมจำแต่ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะในมุมพี่ใช่เป็นหนึ่งในคนที่คือคนอะคืฮอฮาเพราะว่าแบบตอนนั้นเหมือนเป็นความหวังใหม่เพราะมันอยู่ในยุคที่มันดูคือฮากับดีกรีประมาณนี้ในยุคนั้นอะใช่ครับนะครับอะเราถือว่าพังหนึ่งคนนะถิติโคอโยโย,ยิงสามประตูแตเเ่เป็นการยิงแฮตทริกใส่ลำพูนใน ลิขับใช้เป็นตั๋วแบบซิงเกิลทิกเก็ตอ่ะเหมือนซื้อมายิงนัดเดียวหรือว่ายิงนัดเดียวอ้าวโอเคถือว่าพังไปอีกหนึ่งครับอาฟเอลโคเยโยก็ถ้าเกิดโคเอโยไม่เจ็บคนต่อไปเราก็คงอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้ก็คือดิโอโกลุยซันโตโอเคเทพเจ้าของเรานะก็ซื้อมาในช่วงปลายปี2014อืเพื่อที่จะพ่าตัดทีมเพราะช่วงนั้นก็โล แก๊งสเปนออกไปแล้วก็เสริมทัพด้วยเหลือแค่ตุนเนสอย่างเดียวใช่แล้วก็เสริมทัพบราซิลเข้ามาก,ก็คือเดียโก้คนแรกดีกีอะไรนะโอลิมเปียกอสโอลิมเปียก,กสอกกสซีราบราซิลลิโอพูเคยให้ความสนใจนเพือเ่อนเนม่าเพื่อนเนม่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ดีกีเพื่อนเนม่าเนี่ยเยอะหลายคนว่ากนะเยอะแต่คนนี้เพื่อนเนม่าจริงจริงเหรอ ก็มีถ้าเขาถเพื่อนเนมาคืออะไรเอาอะไรมานิยามคือเป็นใบเซอร์ติฟิเคชันของเนมาว่าคนนี้เป็นเพื่อนผมเขาเคยเล่นทีมเดียวกันเขาเคยเล่นซันโต้แล้วก็เหมือนพาทีมคว้าแชมป์นั่นด้วยอ่าโคปาลิเบอร์ตาดเลสอายใช่ระดับทวีปนะจริงๆจํจำได้ว่าตอนที่เดิโอโก้หรอซันโตมาก็ไม่ใช้คำว่าไม่ได้คาดหวังเพราะว่าดิโอโก้หรอซันโตตอนที่มาก็มาพร้อมอาการบาดเจ็บเหมือนกัน ใช่ไหมจริงๆอะตอนนั้นอะเหมือนคนวิลัมแฟนวิลัมยังไม่ได้คาดหวังกับนักเตะบาราซิลเลยนะ,ะ,ะเพราะ,ะว่าเหมือนมีนักเตะบาราซิลเข้ามาล้มเหลวในประเทศไทยอะค่อนข้างมากในช่วงนั้นเพราะว่าเราต้องยอมรับกับวันนี้ยุคนั้นอะประมาณสัก6ปี7ปีถึงไหมหกปี7ปีที่แล้วเราต้องยอมรับว่าไทยลีกยังไม่สามารถดึงดูดนักเตะที่คุณภาพดีเท่าวันนี้ได้นะใช่ ยุคนั้นถามว่าจะมาเห็นดีเก่าในยุคนั้นนี่โอ้โหโคตรยากไม่มีทางเพราะฉะนั้นบราซิลที่มามันคือบราซิลแบบโอ้โหบราซิลแบบบราซิลไกลๆเลยอ่ะเออบราซิลไม่ได้เป็นบราซิลที่เราเราดูในในลีกอื่นๆอ่ะใช่ก็นั่นแหละเดี๋ยวก็มาปุ๊บแรกๆคนก็ก็ไม่ใช่ว่าฟอร์มดีอะไรนะก็แบบได้แค่หวือหวาคนก็แบบอู้แล้วพอจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าเออใช้โอกาสเปลืองจังเลย ช,ช่วงแรกแรกยังไม่คม,มแต่พอคมเท่านั้นแหละร้อยสาสาประตูกับเวลามดาวซันโบสูงสุดตลอดการ <ม S 2> คุ้มเกินคุ้มพี่ใช้คำว,ว่าด <c oughs> ีไม่ดีอาะต้องใช้เวลาสโมสรไม่ต่ำกว่าอีกสิปีกว่าจะได้เจอคนใหม่ที่มาทดแทน<ช>เขาได้นะระดับเนี้ยมันมันหายมันด้วยสถิติด้วยสไตล์ด้วยบุคลิกภาพด้วยการ ปั้นนักเตะไทยด้วยกันเองครูมันหลายปัจจัยมากเลยว่ะพี่เลยต้องพูดเลยว่าพี่ว่าต้องมีไม่ต่ำกว่าอีกสิบปีกว่าเราจะได้เจอใครคนใหม่ที่จะมาเทียบหรือเอาง่ายคือเอาเอาแค่ว่ามันจะมสีสักคนที่ยิงแซงเขาได้เนีย่ยมันยากมากนะและ,และด้วยและด้วยสถิติของสโมสรที่เปลี่ยนนักเตะต่างชาติเอาง่ายไปปีนหนึ่งอนะ่ะสิบสองคนเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่เราจะมาเห็นใครยิงในระดับ100ร้อยกว่าประตู ในระยะเวลาอันใกล้ร้อยกว่าประตูเนี่ยเก่งๆเนี่ยต้องมีสี่ปีนะใช่ถูกไหมเกโกอยู่กับบิลลมาสี่ปีเต็มและสี่ปีที่ต้องยิงกันเกือบทุกนัดขนาดนี้โอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอยากยากลงสนามไปร้อยร้อยกว่านัดยังไม่ถึงสองร้อยนัดเลยนะใช่มันโอ้โหก็ต้องเอาว่านี่คงเป็นหนึ่งตำนานจริงๆอ่ะใช่แล้วเราไม่ลืมหรอกเดี๋ยวเาเจอกันละคนต่อไปครับกิลเบตโตมาเชนาคู่ขา มาเชนาในมุมของแฟนบอลหลายๆคนก็จะเห็นภาพเขาเหมือนเป็นแชโด์สไตรเกอร์ของอเดียโก้หลุยซานโตเสม,มอกองหน้าเงาเ,เงาดียโก้คือต้องยอมรับว่าในมุมของเดียโก้หลุยซานโตกับมุมของมาเชนาเดียโก้เนี่ยยังเป็นชายที่อยู่ในภาพภาพเดียวได้แต่มาเชนาเนี่ยเหมือนเป็นเงาที่อยู่คู่กับเดียโก้ในช่วงเวลาหนึง่งก็เหมือนว่าเขาเป็นตัวซัพพอร์ตตัวสนับสนุนให้เดียโก้แล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ผลงาน นำความเป็นซัพพอร์เตอร์ด้วยซ้ำาัชนนะช่วงเวลานะเป็นช่วงเวลาที่ดีรูหน้าในมุมพี่นะ,ะในมุมคนดูไม่รู้ยังไงแต่ถามว่าในตลอดระยะเวลาที่ดีที่สุดทุกบทสัมภาษณ์ที่พี่เคยบอก11ตัวจริงที่ดีที่สุดสองคนนี้จะอยู่ด้วยกันเสมอเพราะไม่ใช่เพราะผลงานเลยนะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราดูฟุตบอลแล้วสนุกที่สุดใช่เพราะว่าโอ้โหเดียโก้กับมาชน่าเล่นไฮลิกยิงแคทติคคนละสามครั้งอะ่ะปีเดียวมันมัน,ม,นมันเป็นฟุตบอลที่ แพ้แพ้ไม่เคยโกรธอะ <No. S 1> ่ะโดนยิงไม่เคยโกรธอ่ะเพราะเมื่อไหร่สองคนอยู่กับฟุตบอลแล้วมันมันมันสนุกอ่ะเมันเหมือนไล่เวทนะเออมันประมาณนั้นอ่ะคือก็เลยก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เห็นภาพแต่เอาง่ายคือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่อยู่กับวิลัมมาชนะยิงไปยี่สิบห้ประตูโอ้ใช้ได้นะเอาจริงๆอะถือว่าเยอะนะเยอะในตำแหน่งที่วิงเออในตำแหน่งที่ริมเส้น ถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นพี่ว่ายังไงก็ต้องเป็นมาเชน่าแหละใช่ก็เป็นแต่ว่าปัญหาเขาแหละก็คือตอนนั้นย้ายมาก็อยูสามสิบแล้วแล้วก็เจ็บบ่อยยู่เขาอยู่กี่ปีสองปีเดียวครับปีเดียวแล้วเวามังก็ปล่อยอาจจะเป็นกังวลเรื่องความเสี่ยงอะแหละเรื่องอาการดปีเดียวคือปีเดียวแบบไม่ไม่คาบไม่คาบปรเดียวเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาการบาดเจ็บใช่พี่แล้วก็เวลาเลือกที่จะปล่อยตัวไปตะวันออกกลางก่อนจะกลับมาอยู่กับแบงคอกนี่มาเชน่าก็หลังจากออกจาก บุยลำก็ไม่ได้มีปีที่ดีอีกเลยนะไม่ได้พีคขนาดนั้นคือถามว่ากลับมาแบงคอกตอนนั้นก็เจ็บออดแอดแอดเจ็บอดอดแอดแล้วหลังจากนั้นโอ้โหไปไกลเลยแล้วตอนนี้ก็กลับไปน่าจะนอเวมครับก็คนต่อไปเสิร์ฟมาช่วงเลกสองของรูการหลังจากนี้หลังจากนี้จำได้เลยเจมาครับเจนสั้นดอสันโตอัเจนสั้นดอสันโตขอดีกรีหน่อยครับ ดีกรีก็ซีเอบาซิลนะพี่ก็เคยมาเหมือนเป็นเทพเทพเทพตอนออกกลางเวยแนวแนวเอ็ดกาต้องยอมรับว่าหลังจากที่ช่วงของดิโก้มาก็เริ่มมีดีกรีึ้่มาแบบยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะก็จริงๆเขาเข้ามาก็คนก็ไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่นะใช่เหมือนมาเงียบๆแล้วก็แต่ก็ผลงานใช้ได้นะลงสนามแบบเขาลงไม่เต็มไม่เต็มเลกอะพี่เขายิงไปหกประตู 6ประตูเยอะโก้เท่าไหร่นะ 100. ร้อยร้อยสามคนมันเรียกไม่ได้น,นั้นสี่ปีอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งปีอ่ะก็จันจะมีนัดสำคัญที่เจออาร์มี่พีเ่เต้ได้ดูไหมที่จันสันยิงคนเดียวสองประตูอ่ะจำได้จุดเด่นของเขาคืออะไรยิงกไกลจุดเด่นตัวบอลเลิกขนาดจุดเด่นก็คือตอนจำได้ตอนแจนสันนะเวลาเล่นนะโอ้โหเสียวะมันมันคือด้วยความที่ยุคก่อนหน้านั้นอะ มันอยู่กับความเร็วมาเนี่ยมาชนาเดียโก้อ่ะอันนี้คือโอ้โหพ่อแจนสันมาคนละสไตล์เนาะเกมันดูช้าลงก็นัดชิงโตโยต้าลิขับก็ที่เดียโก้ติดแบนโอ้โหทุกคนเป็นกังวลเลยเดียโก้ลงไม่ได้แล้วใครลงแจนสันมาเชนาโอ้โหกว่าจะยิงเข้าแล้วคนยิงคือใคโกซุนกิแจนสันยิงเข้าประตูไปแล้วแต่ล้ำหน้าก็ใส่เตียงเขาคือยิงหกประตูส่วนใหญ่เป็นลูกมงนะก็สมกับ ความสูงความสุงเขาน่าจะเกือบร้อยเก้าใช้คำนี้ได้ไหมว่าแจนซันก็ฟิลคล้ายๆกับโคโยโย่แต่ทักษะน้อยกว่าอีกก็ก <c oughs> ็ได้แหละพี่เพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้มีลูกอุ่ว่าเขาใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายจะมีอยู่นัดเจอราบุรีไอ้กองหลังราบุรีวิ่งชนแจนซันชนไม่ล้มนะมตัวเองลม้มนซันลากลากเดี่ยวเขาไปเลยฝ่าก่อนเขายิงเข้าไปอันนั้นอ่ะคือจุดเด่นของเขาคือลูกหมงแล้วก็ความแข่งแกร่งแค่นั้นเลย ส่วนลูกวุ่วาน้อยแทบจะไม่มีเลยพังมิกหนึ่งคนตอนที่สถิติห้าคนผ่านไปพังสามปังสองปังสองโอเคไปที่คนที่หกครับคนที่หกจริงๆคนเนี้ยออ่ขอคนเนี้ยไม่ได้ย้ายมาบุรีรัมหรอกแค่มีข่าวเฉยๆแต่ว่าช่วงนั้นมันได้มีการพูดคุยกันจริงๆอืก็เขาคนเนี้ยชื่อว่าเคลียริสันไม่คุ้นใช่ไหมไม่คุ้นไม่คุ้นเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่ง ช่วงประมาณปลายปี2015แล้วล่ะวิลลามก็ต้องการหานักเตะใหม่ม่เข้ามาอีกแล้วก็เหมือนไปคุยไปคุยกับคนเนี้ยเคริรซันซึ่งดีกีเขาอ่ะเป็นถึงระดับอดีตนักเตะบาร์เซโลนาแต่ไม่ได้ลงให้บาร์เซโลนาเพราะว่าโดนปล่อยยืมไปหลายทีมแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาแบบรูคัดเปียซอนอะไรพวกเนี้ยอ่าประมาณนั้นครับแล้วอยู่อยู่แล้วไม่รุ่งอ่ะแล้วพอมาคุยกับวีลลัม สุดท้ายเห็นเอเจนต์เขาบอกว่าเงื่อนไขไม่ไม่ตรงกันเงื่อนไขไม่ตกไม่ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขได้ก็เลยลมไปก็น่าเสียดายที่ว่าเราไม่ได้เห็นนักเตะดีกีเนี้ยมาอือีกคนหนึ่งจริงแถมให้จะเป็นกองหน้าอรูไกยคุณไหมเอมิเลโนอัลฟาโลโอ้โหใครวะเนี้ยจริงๆมาซ้อมแล้วอืยิงเรียวนี้ต้องเรียงตามทำลายถูกป่ะเรียงตามทำลายครับคือเขา กะจะมาให้เป็นคู่ขาคนใหม่ของเดียโก้เนอแต่ว่าสุดท้ายอัลฟาโล่มาซ้องกับทีมแล้วแต่ไม่ได้รับไม่ได้เสัญญาเพราะว่าตัวเองมีอาการปัดเจ็บแปลว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก่อนนันนี้เราเคยคุยกันถึงเรื่องที่ว่าบุยรัมเองเนี่ยมียนักเตะที่มาคุยตกลงเซ็นชูเสื้อแล้วไม่ได้ลงเนี่ยเยอะก่อนนันเนี้ย <laughs> เราอาจจะไปแบบมองแค่แบบพวกบูโน่เมนเซกกาอะไรอย่างงี้นะ จริงๆในยุคก่อนนั้นแปลว่ามันมีเยอะมันมีไม่ต่ำกว่าแบบสี่ห้าคนเลยนะจริงๆมันมีคนหนึ่งซื้อมาแต่ก็ลงเล่นไม่ได้มีก็มีนะโอเคอันนี้นับไหมเนี่ยหกเจ็ดไม่นับหไม่นับคิดสั้นไม่นับอ่าคนต่อไปอังเดรโมิอคือหกฮอ่าใช่ครับคนต่อไปคืออังเดรโมริสถูกข้งงเออหกไปเจ็ดไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะหกครับอังเดรโมลิสอังเดรโมริสถ้าคนจําภาพได้แล้วผมเชื่อว่า ตัดต่อมาต้องเป็นภาพมีคือภาพที่อังเดรโมนิสถือถ้วยถ้วยก่อถูกไหมใช่ใช่ใช่นี่เป็นภาพเดียวที่ผมจําได้ของอังเดรโมนิสและผมจําได้ว่านี่คือแข้งพิมเมลีอังกฤษเคยเล่นให้กับโบตันบอลเลอร์คิสตันพาเลตอ้อหดีกี้เนี่ยถามว่าตอนนั้นพี่ถ้าเอาแค่สรงแล้วเฟิร์นอินเพพี่ประทับใจเขามากเนาะผมก็ชอบมากมันคือมันคือยกระดับให้ทีมแบบ กูแข่งโบตันน่ะเออแล้วก็แบบเขาก็ดูอินกับทีมนะใช่ใช่ได้ถ้วยกอชูถ้วยแล้วก็ไปแล้วแล้วก็ไปแล้วก็เขาลงเล่นในฟุตบอลเอเชียนคัพฉะนั้นยังมีทัวร์นาเมนต์ไปแข่งกับทีมในอาเซียนอืก็ลงูแค่นั้นอะและเหตุการณ์มันคืออะไรทําไมเขาจบแค่นั้นนะนั่นนะสิผมก็อยากรู้เหมือนกันอันนี้อันนี้ผมไม่รู้สาเหตุว่าทาไมถึงยกเลิกนะอืว่าเหมือนว่า คือพาดหัวข่าวตอนนั้นบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตอนแรกนึกว่าเซอร์ไพรส์อะไรอ๋อบุยรำยกเลิกสัญญาโมลิชเฉยเลยผมก็งงถ้าพี่จำคุ้นๆได้ตอนนั้นมันปีอะไรนะสองพัสิบหกครับถ้าจำคุ้นๆได้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการทับตำแหน่งไหมแล้วเขาจะซื้อมันเป็น,นรแรก <laughs> ก็เหมือนสุดท้ายอะพอมาลองใช้แล้วอะ,อะแต่เขาเซ็นสัญญาแล้วนะ พอเอามาใช้แล้วหลังจะจบถ้วยกอแล้วแล้วก็แข้งทั้งหมดที่มีอยู่มันกลับกลายเป็นโมริตมันไม่เข้าแผนอะไรประมาณเนี่ยเพราะสุดท้ายแล้วพี่ว่าเขาก็ยังเขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เชื่อว่าในในสนามซ้อมมันคงเป็นตัวบ่งบอกแล้วมั้งทางเดโมลิสนะครับทางเดโมลิสครับก็แปดจบที่นัดเดียวเลยจบที่สองนัดมันมีลงอ่นเครื่องอ่ามีลงโตโยต้าพรีเมียร์ครับอ๋อสมัยที่ยังมีพรีเมียร์ครับอยู่ใช่ชุดสีชมพูจำได้ไหมจำได้อ่ะโมริตก็ ก็พังไปก็พังครับคนต่อไปนี่โอ้โหน้ำยังไม่ทันแห้งเลยครับดานิโลดานิอดโลดานิโลใครนึกไม่ออกทรงการเล่นใจคล้ายแจนสันอ่าใช่ก็คือสูงสูงใหญ่ใหญ่ช้าช้าหน่อยช้าชาก็มาอุ่นเครื่องกับเปิดตัวช่วงปีใหม่แล้วเต้นไปแล้วเต้นไปแล้วเต้นไปแล้วอุ่นเครื่องสองนัดโดนยกเลิกสัญญา ยิงได้หนึ่งประตูด้นะพี่ยิงส่โปฮังซิเล์ไม่มีคำบรรยายใดครับแต่เอาจริงอ่ะถ้าคนได้ดูอะก็น่า,านจะเห็นแล้วอยู่นะเราไม่สามารถพูดได้หรอกว่าดีไม่ดีแต่พี่เชื่อว่าดานิโลเป็นหนึ่งนักเตะที่แ <c oughs> ฟนบอลไม่ได้ประทับใจในสไตล์แบบนี้อยู่แล้วผมก็ไม่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 อยถูกก็ไม่ได้ประทับใจ <c oughs> ในนักเตะสไตล์เราลีสมารู้เลยนักเตะสไตล์แบบเนี้ยังไม่มีใครประสบความสำเร็จเลยนะ อ่ะดานิโลพังบิพังไม่ต้องพูดเยอะเพราะมีอยู่แค่นี้คนต่อไปไคลฟิลิเป้ตอนนี้คนกำลังเริ่มตั้งคำถามแล้นะครับเฮ้ยแล้วที่เราอวยว่าการ่าเลือกบารซิลมานี่อูโหชัวมากเสียวเสียเริ่มเสียวแล้วจะเสียวเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่าโอเคคนต่อไปไคลฟิลิเป้ครับโอ้โหนิดหนึ่งในดวงใจเลยคนนิดหนึงในดวงใจเลย ลูกครึ่งอะไรนะญี่ปุ่นตอนนั้นบราซิลญี่ปุ่นบราซิลมาจากซูวอนมาจากเกาหลีแต่ตอนนั้นเขาลงเล่นไปโคต้าของต่างชาตินะใช่ครับใช่เพราะมีโกซุนกิอ่าใครโอฟิลิเป้เบอร์ยี่สิบยี่สิบคุ้นเคยก็ถามว่าใครโอในมุมของไม่เอาเรื่องแบบความสามารถนะครับในมุมของความปแต่พี่เชื่อว่าตอนนั้นค่อนข้างฮือหาเพราะแปลกใหม่ใช่สำหรับแฟนบอลวีรัมไม่เคยเจอไม่เคยมีแบบ อ้ยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลหน้าตาลอยอีกเออหน้าตาดีสุดท้ายจำได้ว่าภาพรวมของไครโอก็เป็นอะไรที่ไม่ประทับใจไม่่อยประทับใจจริงๆตอนนั้นช่วงเปลี่ยนแปลงนักเตะเล็กสองยังมีคนตั้งคำถามอยู่เลยไครโอมาในชุดเดียวกับที่ยืนอยู่บนอัธัาทั์หลายๆคนถูกไหมไม่ไม่ไม่ใช่ครับก่อนี่เหรอไครโอมาเล็กแรกอันเล็กสองอันนั้นบูโน่มาโอมาพร้อมกับ เวสลี่ไหมเวสลี่มาทีหลังโอ้โหใครโอบก่อนนะใครโอบมาเพราะโมริดไหมมามาหลังโมลิตครับโอ้หมันจะเป็นช่วงเดียวมันจะเป็นช่วงฟุตบอลพีเมียครับอ่ะพี่โตยตาพีเมียครับจะไม่มาฤดูมาฤดูมาฤดูกาลเดียวกันมาฤดูกาลเดียวกันแต่ว่าคนละช่วงเวลาเอาสถิติใครโอบมาดูซิยิงไปสิบสี่ประตูมีแฮตติกด้วยนะแต่ยิงใส่ฐานบวกเอฟซีสิบสี่ประตูไม่แย่นะไม่แย่แต่ว่าผลงานโดยรวม แต่ฟอร์มโดยรวมไม่ดีแล้วไม่ประทับใจคือถ้าสมมติดูแค่ตัวเลขอ่ะสิบสี่ประตูก็คงอารมณ์เหมือนแพมี่อับราฮัมอ่ะเอาก็ตัวเลขมันดีไงสิบสี่ประตูนี่ทุกสองนัดยิงนะใช่ใช่ถูกปะล่ะทุกสองนัดคือรับประกันว่ายิงแน่รับประกันน้อยิงเออแต่แต่โดยภาพรวมฟอร์มความแบบเปอร์เซ็นต์ที่ทาความสาเร็จอ่ะมันน้อยมันน้อยกว่าคือโอกาสเยอะ ทําไไม่ด้ก็เล็กแรกในลีกเขายิงไปแค่ลูกเดียวเองนะก่อนจะมาระเบิดฟอร์มเลกสองช่วงที่ได้เดียโกกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วเออน่าจะเจอคู่ขาที่เข้าใจแต่ว <f Read ing> ่าสุดท้ายมัน nah, ก <a> <enders> ็ทําผลงานได้ไม่ไม่ตรงตามเป้าอเขาเหมือนว่าเขาเกเขาเป็นสิงบอลถ้วยแล้วเหมือนยิงแต่ทีมแบบทีมระดับลีกล่างไปมากกว่าแบบทีมลีกบนอย่างเงี้ยไม่ค่อยยิงนะก็ผมให้กลางๆสิบสี่ประตูจากอุ้ยก็เยอะนะยี่สิบ ยี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบกว่านัดเอเฮ้ยถ้ายี่สิบกว่านัดก็ไม่แย่เลยนะยี่สิบกว่านัดยี่สิบสี่นี่มันนี่มันเหมือนที่ดิยุบิลัมแบบไอ้นี่เลยนะโอ้โหแต่กูเอาใครโอ้กูไปไปนี่คันเกือบเกือบสามสิบนัดอะพีสิบกัดครึ่งครึ่งให้ให้ถือว่าผมจะใช้คาว่าพังก็ไม่เชิงผมให้กลางกลางอะไม่ไม่แย่ไม่ดีโอเคกลางกลางโอเคมีกังกลางด้วยอ่ะคนคนที่เก้าครับคนที่เก้าคือทีเด็ดเลยเวสลี่เฟโตซา ถามว่าตอนเปิดตัวพี่จําได้ว่าเวสลี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่คนคาดหวังมากใช่และช่วงนั้นพี่เล่น FM ที่เป็นไทยลีกครับซื้อเวสลี่มาตําแหน่งที่อยู่ใน FM นะคัะมันเล่นใ้ทุกตาแหน่งโอ้โห s t เ C R S T ลเล่นได้หมดพอมาเจอตัวจริงนั่นแหละอายุยี่สิบมตอนนั้นยีประมาณยี่สายี่สี่ครับแล้วก็ตัวไม่ใหญ่ดูมีความเร็วนะ ปเป็น,ปนบราซิลอูทุกอย่างดูแบบดูดีมากนานๆจะมีนักเตะต่างชาติที่อายุน้อยดูเหมือนสุดท้ายปัญหาแรกมันคือเรื่องของวินัยหช่ไหมพี่ยเคยจำจำได้ว่ามันมีข่าวเรื่องของวินัยอของเวสลี์ใน,<อ>ในความที่เด็กในความที่อะไรหลายๆอย่างมันอาจจะมีประมาณนั้นด้วยเรื่องหนึ่งจำได้ <c oughs> คือถ้าจริงๆดีวของเวสลี์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าดิโอโกไม่เจ็บ ไปเจ็บหนักนัดเจอเอฟซีโงไงแล้วต้องเอามาแทนต้องเอามาแทนจนต้องถอดชื่อเดิโอโก้ไปในเลกแรกแล้วก็เ,เวซีเข้ามาแล้วก็แบบโหตอนนั้นใส่เบอร์เก้าเลยคนก็แบบอุ้ยช่วงเปิดตัวนะมันก็ยังดูดีอยู่แหละคนแบบโอ้โหเล่นดีจังเลยเพราะว่าเขามีลูกสาบสวยงไงใช่เขามันเขาทรงเขาอ่ะมันเหมือนเงามาเชน่าอ่ะอ่ะหืวหวาหืวหวาแต่ยิงไปสองประตู และสองประตูที่เขายิงอ่ะคือเกมนัดเจอทหารบกเอซคือเป็นทีมจากลีก,ก,กล่างอ่ะลีกล่างๆเ,เลยก็แล้วมันมีลูกแบบลูกที่ผมไม่ค่อยเข้าใจลูกหนึ่งคือเขาลงมาแต่นั้นนัดเจอเมืองทองที่บุยลำเปิดบ้านแพ้ไปศูนยต่อสามลงสนามมาปุ๊บไม่ทันไรโดนใบเหลืองแล้วไปทำฟาอ่าอ้นั่นนี่จันได้ออและช่วงท้ายเกมกะวินกําลังจะออกบอล ตัวเองอ่ะไปเตะบอลมา<ช>จากมิกวินแล้วก็โดนซะแล้วก็โดนเหลืองตอนแรกกรรมการให้กรรมการกรรมการอ่ะจาไม่ได้ว่าเป็นเหลืองที่สองและสุดท้ายเมืองทองม,มาทวงแล้วก็เลยโดนไล่ออก <c oughs> และพี่จําได้ว่าไอ้เรื่องเนี้ยส่งผลให้เขาหมดอนาคตกับทีมหล<ช>ังจากนั้นเหมือนอยากโชว์แต่ว่าอ่ามันก็คือไม่ได้อยู่ในการที่หูมึงไม่ได้เล่นเพื่อทีมมึงไม่เห็นว่าทีทมแบบเดือดร้องเดือดร้อนอะไรเงี้ยสองประตูสองประตูโอเคโอเคชัดเจนยิงในหลีกไม่ได้เลย เวสลีลีปังเอ้ยพังโอเคคนสุดท้ายของบราซิลนยุกาม่าหมดแล้วนี่อ่นนี้เก้าคนเนี่ยอีกคนก็ที่ผมบอกคือเคดิสอ๋อก็คือไม่นับคือไม่นับก็เป็นสิบเอ้จริงๆแต่ครูแอตั้งคำถามจริงๆบราซิลในในในบุรามามีเยอะนะเยอะนี่ยังไม่ได้นับพวกเปโดเอดกาช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 าคูเอลโยคิดไปคิดมาขอแรกเลยนะ ไม่สามารถพูดได้เลยว่าบราซิลในยูกาม่มาประสบความสำเร็จนะน้อยมากเพราะจากเก้าคนที่เราลิสต์มามีประสบความสำเร็จเพียงแค่สองคนจากเก้าคนแล้วก็กลางกลางที่สำหรับผมไม่ได้เรียกว่ากลางแต่กลางด้วยผลงานคือไครโอฟิลิเป้ใช่สองวกหนึ่งจากเก้านี่ล้มเหลวนะแต่เราไม่รู้ว่าตอนนั้นกามาเป็นคนเลือกเปอ่า ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทำไมประโยชน์ันคุณนๆว่าได้หรอคุณคุณวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคเก้าคนทีนี้เราลองมองกันต่อนะครับบวกไปอีกสามสามคนที่เลือกมาโลซาครับซามิลโลซาครับแล้วก็ไมคอนโบทโบทและก็ดีเก่าอ่าแล้วก็ดีเก่า ถ้าตีเป็นเลขสถิติเนี่ยสองจุดห้าจากเก้าแปลว่าสามคนนี้อาจจะมีประสบความสำเร็จในแค่หนึ่งเดียวแล้วนั้นเสี่ยวเนาะเอาคิดว่ายังไงสามคนนี้ก็น่าจะน่าจะดูดีแหละแต่ส่วนตัวผมเชียร์ดีเก้านะเพราะผมชอบสไตล์การเล่นเขาอะโอเคแต่ว่าโลซ่าโลซ่าถามมันเป็นเหมือนเป็นนักเตะที่เราเคยเป็นสไตล์ที่เราเคยเห็นมาบ่อยแล้วอะผมก็ไม่รู้ว่า เขาจะสร้างความแตกต่างจากคนก่อนๆได้มากแค่ไหนอถ้าในมุมพี่จากสามคนนี้หนึ่งที่พี่รู้สึกว่าดีชัวพี่ก็รู้สึกว่าดีเก่าด้วยด้วยสิ่งที่เขาเป็นเลยมันอยู่ที่ไหนก็ก็อิมแพคต่อทีม,มกับสองคือเซเมลโรซาถามว่าทำไมถึงมั่นใจคนนี้เพราะสไตล์ของโรซาเหมือนกบรักเต็กที่ประสบความสำเร็จในไทยลีกอยู่แล้วมันเป็นสำเร็จรูปมาแล้วดลเลบิล ในโรงเนี้ยสุดท้ายยังไงก็ดีบอลอยู่กับเขาอะยังไงแม่งก็เป็นผลดีกับทีมส่วนอีกคนหนึ่งที่รู้สึกไม่คาดหวังคือไมคอนบลก็อย่าอย่าอย่าพึ่งหนึ่งนี่เลยแมดฟิตเนสก็ไม่ได้เล่นอย่างต่อเนื่องชแล้วก็เรายังไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คาดหวังคนนี้เพราะฉะนั้นรอดูคาดหวังว่าคร่าวๆน่าจะประมาณนี้น่าจะน่าจะโอเคไหมสามลาพี่เต้น่าจะเวิร์กไหมสามคนนี้พี่ว่ามันดีกว่า แค่มันดีกว่าเซตเดิมที่มี่นี้ก็พอแล้วจริงเออคืออันนี้ไม่ได้ว่าเซตที่แล้วนะแต่ถ้ามันดีขึ้นกว่าในบันดา12สองคนทั้งหมดพี่ว่ามันโอเคแต่ถามว่าคาดหวังถึงขนาดที่ว่าโอ้โหต้องเป็นแบบเบีโกมาเชน่านั้นไม่ได้คาดหวังแต่ถามว่าอย่างน้อยมันดีขึ้นที่มันต้องกลับไปอยู่ในท็อปหัวตารางพี่ว่าอาจจะต้องประมาณมีข้อหนึ่งที่อยู่ในใจพี่มากเราลิสต์กันมา9้าชื่อของของกาม่าที่เลือกบราซิลมาตลอดระยะเวลาที่เลือกมา ชายคนเดียวที่อยู่เสมอคืออังเดรสตูเนสเดียโก้ด้วยอมองข้ามเดียโก้ก่อนออทำไมถึงเป็นตูเนสในมุมปอมทำไมยังถึงอยู่ไม่ว่าจะผ่านยุคไหนก็ตามทาั้งๆที่ไม่ได้เป็นบราชิยูด้วยนะ,ะก็อาจจะพราะผลงานแจ่มแจ้งมั้งแล้วก็จริงๆเขาน่าจะพูดภาษาเดียวกันน่าจะพูดอ่าใช่พูดกันได้เพราะว่าอาจจะไม่ต้องเสียเวลาไปหาแบบ ของใหม่เหมือนว่าเราเจอคนที่ลงตัวแล้วเราเราก็ไม่จำเป็นต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเขาส่วนคือสเปกกามาทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ดูมาเป็นกองหน้าทั้งเลยนะกองหน้าหมดเลยกองหน้าหมดเลยถามว่ามายุคหลังๆกามมาที่เลือกกองหลังเองก็จะมีแค่โฮชาไหมเมืองทองมีโฮชาแล้และที่เหลือมันก็แบบมีนั่นไงเอเวอร์ตนอ่าเอเวอรสตนกอนคอเวสก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ นี่แหละอย่างที่บอกวันนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องราวของ10แข้งบราซิลในยุคข,ของกาม,มาครับเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนประโยคในไมเชตไปแล้วว่าอุ๊บบราซิลกาม,มาเลือกดีชัว <c oughs> ก็เลยย้อนมาดูในอดีตหน่อย <c oughs> ว่าบมพูดใจเย็ <c oughs> เนๆน,นะในอดีปตปัจจุบันจะถามว่าเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกมาอย่างเงี้ยถามว่ามีสองคนจาก9้าคนที่เราว่าแล้วจะไม่ประสบความสําเร็จนะ <c oughs> เพราะต้องยอมรับว่ายุคสมัยที่ผ่านมาในช่วงห้าปีที่แล้ว บราซิลที่กาม่าเลือกหรือบราซิลใครก็ตามที่เลือกกับวันนี้มันคนลเกรดกันแล้ววันนี้เรามาถึงเกรดที่มันเลือกนันเกเตะระดับซีราอาบ,บราซิลมาได้แล้วระดับแชมป์อ่ะพี่แล้วก็ดีกรีที่มันแตกต่างกันแล้วใ,ในยุคนั้นอ่ะใครอยากจะมายื่นเสนอส่งจําได้ว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าแข้งต่างประเทศแข้งต่างชาติของบุยลำอ่ะที่ที่บุยลำเลือกในยุคก่อนๆไม่ได้ในยุคนั้นมันยังไม่ได้มีแบบเอเจนท์ที่จริงจังขนาดนี้ นักเตะเองเป็นคนสงโปรไฟล์ตัวเองเข้ามาอีเมลบูริดัม b ร u a อดอนีอยู่เลยของผมก็มีมีคนอินบ็อทเข้ามาแบบเป็นนักเตะต่างชาติแบบว่าเออมาขอยืมโปรไฟล์หาทีมเลยค่ะก็มาเล่นตัวดูอยู่ในเตะก่อนทดสอบฝีเท้าตรงนี้ผ่านก็ไปเพราะว่ากองหน้าตอนนี้โหดมากนัดล่าสุดเห็นยิงไป5ลูก6กลูกถือว่าใช้ได้เลยจริงๆนไทยลีกได้อ่ะ เกินนะครับเอาก็ใน9คนที่เราลิสต์มาคุณชอบคนไหนคุณไม่ชอบคนไหนคุณรู้สึกว่าประทับใจคนไหนก็เลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยเรงมาคุยกันหน่อยนะครับผมแล้วก็จริงๆแนะนําเราได้นะว่าอยากให้เรามาพูดเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอะไร <laughs> ตลอดเดือนนี้บอกเลยว่า <laughs> ว่างครับ <laughs> ว่าง <laughs> มี3วิรออยู่ลองเสนอมาว่าเฮ้ยพี่ปอมครับพี่เต้ครับ ลองทำเรื่องนี้คุยเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ก็เรื่องคามเป็นการแล้วกันนะครับออาฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s subscribe นะครับผมแล้วก็เจอกันทุกวันพุธเหมือนเดิมทาง y t u t u นะครับแล้วก็ทาง Spotify ติดตามไฮไลท์ทางเพจบุรลำ x x i ด้วยนะครับวันนี้เราสองคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ